ุณชอบใช้อีโมจิเวลาส่งข้อความหาใครหรือเปล่าและถ้าบวกความรู้ด้านภาษาอีกนิดการเดาอีโมจิเป็นภาษาอังกฤษแบบกวนๆคงเป็นเรื่องกล้วยๆใช่ไหมถ้าตอบถูกคุณจะได้1คะแนนแล้วเราจะบอกผลลัพธ์ในตอนท้ายของคลิปข้อ1มีคลื่นมีสลัดและเบอร์เกอร์แปลว่าอะไรแง่ล่ะอาหารทะเลไงข้อ2แล้ว2อันนี้ล่ะถ้าตอบว่าป้ายรถเมล์ก็ถูกต้องข้อ3คราวนี้ทายให้ถูกทั้งประโยคเลยนะมันคือ be right back หรือเดี๋ยวมาข้อ4ฉันไม่อยากได้ยินคำตอบนี้เลยใช่เลยหมอฟันไงล่ะข้อ5ทำไมมันแปลกแบบนี้เนี่ยอีมันแปลว่าตัวเหลือบไร้ที่นอนข้อ6คุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการหาคำตอบนี้พินเฮดหัวเข็มหมุดข้อ7ฮะอันนี้น่าสนใจฮะมันแปลว่าเก้าอี้นวมเท้าแขนข้อ8เข้าใจคิดนะเนี่ย headphone ข้อ9ใบให้ว่าเป็นผลไม้ตอบว่ากีวีใช่ไหมถูกต้องข้อ10ลองหาคำตอบสิยากนิดหน่อยเดาตรงๆจากรูปสิมันคือความลับข้อ11ทำไมอันนี้มาแปลกแอร์ไลน์มีเส้นกับมีการบินข้อ12เดาซิว่าสัตว์ตัวไหนซ่อนอยู่กวางเรนเดียข้อ13อันนี้เป็นสำนวนนะOnce in a blue moon แปลว่านานๆทีข้อ14มีสัตว์มาอีกตัวแล้วใช่แล้วแพนด้าข้อ15มีประเทศอะไรซ่อนอยู่ในนี้ No way งี้เลยนะข้อ16อันนี้ฮิตมากเลยแหละตอนนี้ลายกลุ่มไงพวกเราข้อ17อาคารที่มีไฟส่องสูงสูงประภาคารหรือไลท์เฮาส์ข้อ18ท้องฟ้าที่มีดาวมากมายกับเรือลำใหญ่ไททานิกหรือเปล่ามันคือ space กับ ship เป็น space ship ข้อ19ประเทศอะไรอีกเนี่ยทูอาร์คีตุรกีไงข้อ20มีสัตว์ใหญ่ซ่อนอยู่ในนี้ใบซันควายใบซันข้อ21โอ้โหอันนี้อร่อยอ
ต้นพายกับแอปเปิลพายแอปเปิลข้อ22ภูเขากับหยดน้ำคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า Mountain Dew ข้อ23อันนี้ขอให้ตอบได้ไวตู้จดหมาย Mailbox ข้อ24อันนี้คนกินกันทั่วโลกเลยเฟรนช์ฟรายนั่นเองแน่นอนข้อ25ดูภาพแล้วก็แปลไปตรงๆเลยเห็นทีแรกฉันนึกว่าแมวกินปลาแคทฟิชปลาดุกข้อ26ข้อนี้ต้องตอบได้แล้วล่ะไอโฟนไงพวกเราข้อ27จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายลิปกับสติกคือลิปสติกข้อ28มีสัตว์ซ่อนอยู่แพะไงล่ะข้อ29หมาตัวนี้ดูจะร้อนๆนะเพราะว่ามันคือฮอทดอกไงล่ะข้อ30มันต้องเป็นของกินแน่ๆใช่แล้วสตรอเบอรี่มิลค์เชคข้อ31ทำไมมันดูเศร้าๆล่ะแต่มันคือคอฟฟี่เบรกนะข้อ32อันนี้ก็เป็นสำนวนเหมือนกันraining cats and dogs คือฝนตกหนักมากข้อ33ฉันว่าฉันรู้นะอันนี้มันคือ snowman ข้อ34พระอาทิตย์กับหลอดไฟซันไลท์เลยง่ายๆข้อ35อันนี้เราว่าไงใช่แล้ว toothbrush แปรงสีฟันข้อ36อันนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีมันคือสัญลักษณ์โชคร้ายข้อ37อันนี้จะยากหน่อยนะBack to square one กลับไปเริ่มใหม่ข้อ38นี่คือประเทศอะไรมันคือมาดากัสการ์ข้อ39อิโมจินี้เป็นสัตว์อีกแล้วตัวอะไรนะเจ้าตัวกินมดข้อ40อันนี้ลองทายดูร็อกสตาร์ไงล่ะข้อ41อันนี้ต้องตอบได้แล้วนะแน่นอนว่าไปดูหนังก็ต้องกินป๊อปคอร์นข้อ42สองอันนี้มีอะไรเหมือนกันเรนโบว์คือรุ้งข้อ43มีของอยู่ในจาน
มีตัว T และมี L ด้วยยากแฮะdish towel ผ้าเช็ดจานข้อ44อันนี้เกือบจะเฉลยอยู่แล้ว watchdog สุนัขเฝ้าบ้านข้อ45ลูกโลกกับแก้วนมอะไรกันเนี่ยอ๋อรู้แล้ว World Cup นั่นเองทีนี้มาดูคะแนนกันเลยถ้าคุณได้1ถึง15คะแนนแปลว่ายังเป็นมือใหม่แต่ว่าเราฝึกกันได้เรื่อยๆไม่ต้องตกใจลองส่งอีโมจิหาเพื่อนเยอะๆสิแล้วคุณจะเก่งขึ้นในไม่ช้าถ้าคุณได้16ถึง30คะแนนแปลว่าคุณพอรู้อยู่บ้างนะเนี่ยคุณเป็นคนคิดได้เร็วแล้วรู้วิธีการเชื่อมโยงตรรกะของสิ่งต่างๆถ้าคุณตอบถูก31ถึง45ข้อคุณมีความคิดที่เฉียบแหลมคุณรู้เกี่ยวกับอีโมจิเป็นอย่างดีและคุณมีการคิดเชิงตรรกะที่โดดเด่นมากฉันว่าคุณส่งข้อความเป็นอีโมจิทั้งหมดได้แน่ๆ